ย้ำไม่ทันที่ Isuzu MiX เปิดตัวรุ่นปรับอุปกรณ์เกินครึ่งปีรุ่นพิเศษก็ตามมาจนได้ในชื่อ Phantom Collection โดยจะเอารุ่น Ultimate ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดมาทำมาดูกันว่ามันต่างกับรุ่นปกติตรงไหนบ้างเริ่มจากสีตัวรถกันก่อนเลยใครที่รอสีเทานมมาตั้งแต่ตอนที่ D-Max ออกใหม่ๆนี่คือโอกาสของคุณที่จะได้รับสีนี้ก็คือสีเทา Irish Opaque นั่นเองซึ่งจะมีให้เลือกแค่รุ่นนี้เท่านั้นอีกสีนึงก็จะเป็นสีขาวเท่ากับว่ามี X รุ่นพิเศษมีให้เลือกแค่2สีเท่านั้นส่วนรุ่นอื่นใครอยากได้ก็ต้องรอไปก่อนข้อที่2ล้ออะลอยมีขนาด20นิ้วเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือลมดำให้มันเข้มขึ้นเพื่อความดุดันแค่นั้นข้อที่3แผงแดชบอร์ดตกแต่งด้วยสีดำเมทัลลิกเพื่อความขรึมมากกว่าเดิมเรียกได้ว่าสลัดโทนสีสว่างๆที่ดูหรูหราออกไปพอสมควรเลยทีเดียวข้อสุดท้ายเบาะนั่งหุ้มหนังก็จะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลมัคคิอาโต้กลายเป็นสีดำแน่นอนว่าสามารถสะท้อนความร้อนในชื่อว่า Cool Max ได้อีกเช่นกันพร้อมกับเปลี่ยนสีตะเข็บเป็นสีเงินเรียกได้เลยว่างานนี้ก็จะปรับโทนให้เข้มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงก็จะมีแค่นี้ส่วนขุมพลังก็จะเป็นเครื่องยนต์ 1.9 ลิตร DDI Blue Power 150แรงม้า350นิวตันเมตรกับเครื่องยนต์ 3.0 ลิตร DDI Blue Power 190แรงม้า450นิวตันเมตรมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อให้เลือกอีกเช่นกันแต่ทุกเครื่องยนต์มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วยสำหรับราคาก็เพิ่มจากรุ่นเดิมไม่มากนะก็จะเห็นตามนี้เลยยังไงก็ตามใครที่สนใจเวอร์ชันรุ่นพิเศษซึ่งจะขายในจำนวนจำกัดก็เตรียมพบกันได้เลยในวันที่4กุมภาพันธ์สำหรับความคืบหน้าเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ